สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศวัดพระธาตุช่อแฮนะคะซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดแพร่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะก่อนทางขึ้นไปไหว้พระธาตุช่อแฮนะคะก็จะมีของขายแบบนี้เลยนะคือแบบว่าของขายเยอะมากเลยนะคะแต่อันนี้คือแบบว่าแต่ไปช่วงแบบเย็นๆแล้วนะคะประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งนะร้านเขาก็จะแบบเริ่มทยอยปิดแล้วนะคะอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะเราก็เดินมาถึงหน้าพระธาตุช่อแฮแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นบันไดตรงด้านหน้าพระธาตุนะคะนี่ค่ะก็คือแบบว่าบันไดสูงมากนะทุกคนคือแบบว่าเดินแบบเหนื่อยมากๆนะแต่ถ่ายรูปตรงนี้คือแบบสวยนะคะแล้วเวลาถ่ายแบบว่าย้อนกลับลงมาเนี่ยคือสวยมากนะคะเดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศนะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งแบบว่าถ้าเป็นช่วงแบบกลางคืนนะคะก็จะมีไฟประดับนะคะก็คือจะทำให้สวยมากแล้วก็พระธาตุช่อแฮนะคะก็จะมีงานประจำปีของพระธาตุช่อแฮด้วยนะคะซึ่งน่าจะประมาณต้นปีนะคะไม่มั่นใจว่าช่วงกุมภาพันธ์หรืออะไรนะคะทุกคนวันนี้เราก็เข้ามาด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะหลวงพ่อทันใจกันนะคะที่วัดพระธาตุช่อแฮเนาะซึ่งเป็นวัดแบบว่าประจำจังหวัดแพร่แล้วก็คนแพร่เคารพนับถือนะคะด้านนอกนะคะก็จะเป็นจุดเทียนแล้วก็จุดธูปนะคะแล้วก็กล่าวคำบูชานะคะแล้วเราก็จะเหลือดอกพวงมาลัยนะคะ1 พวงเพื่อที่จะเอามาถวายหลวงพ่อทันใจนะคะนี่เราก็เดินเข้ามาแบบนี้แล้วก็ขอพรได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาของแก้บนนะคะแล้วก็มีบูชาเทียนประจำวันเกิดนะคะนี่แล้วก็จะมีตีระฆังด้วยนะคะแล้วก็มีเขียนชื่อใบโพนะคะแล้วก็เอามาแขวนไว้แบบนี้เลยนะคือแบบสวยมากเลยนะคะทุกคนมีหลายสีมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมพระธาตุด้านในกันนะคะด้านหน้าก็จะมีจุดวางรองเท้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาวางบนชานไว้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะนะคะก็จะมีจุดบูชาธูปเทียนดอกไม้นะคะเพื่อสักการะพระธาตุนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะทุกคนพระธาตุคือแบบว่าบูรณะเสร็จแล้วคือแบบสวยมากเลยนะThank you.
เดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกันนะคะโดยการเวียนหัวนะคะทั้งหมด3รอบเนาะเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศรอบๆมาฝากทุกคนนะคะของเรานะคะก็จะเป็นจุดใส่บาตรนะคะโดยการแลกเหรียญนะคะแล้วก็เอาเหรียญมาหยอดตามบาตรนะคะเราไม่มั่นใจว่าจะเป็น109บาทหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นทำบุญตามวันเกิดนะคะตามปีเกิดประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีจุดให้ทำบุญแบบว่าหลายจุดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่มีพรมสีเขียวนะคะก็จะเป็นยกช้างนะคะแบบเหมือนแบบว่าเสียงทายยกช้างอะไรประมาณนี้เราสักการะพระธาตุเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์กันนะคะนี่ในโบสถ์ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจุดบูชาจุดเช่าพระนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะชอบแบบว่าสะสมเช่าพระนู่นนี่นั่นมาดูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตอนที่แต่งไปนะคะเขาเหมือนเขาแบบว่าจัดงานนะที่เหมือนแบบว่าจะสวดมนต์ข้ามปีอะไรประมาณนี้นะคะปกติก็จะแบบว่าถวายสังฆทานแล้วก็พรมน้ำมนต์ได้นะคะในจุดของในโบสถ์นะพอเราไหว้พระด้านบนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ลงมาด้านล่างกันนะคะอันนี้เราพาทุกคนลงบันไดด้านข้างนะคะซึ่งเป็นบันไดคู่กับทางขึ้นเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะคะปกติตรงเนี้ยค่ะด้านล่างตรงเนี้ยก็จะมีร้านขายของแบบว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนซึ่งเราไปตอนเย็นแล้วร้านน่ะก็แบบว่าเริ่มทยอยปิดแล้วก็จะมีแค่แบบว่าบางร้านที่ยังขายอยู่นะคะเห็นพี่เขาแบบว่าขายลอตเตอรี่อยู่เนาะก็เลยแบบว่าเอ้ยขอดูหน่อยว่ามีเลขที่เราถูกใจหรือเปล่านะทุกคนซึ่งดูแล้วก็ไม่มีนะคะไม่มีเลขที่เราอยากได้นะเราก็เลยแบบว่ายังไม่เอาดีกว่าเนาะก็จะเป็นร้านของฝากนะคะที่ยังขายอยู่เนาะก็จะเป็นนี่ชุดพื้นเมืองแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าม้อห่มอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบถูกมากเลยนะใครอยากได้ของฝากเราแนะนำที่นี่เลยนะคะเมื่อกี้เราเดินจากตรงนั้นมานะคะแล้วเราก็ขึ้นบันไดตรงนี้นะคะตรงที่มีเสือนะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้เนาะแล้วอันนี้เราก็จะเดินย้อนกลับไปนะคะเพื่อที่ไปลานจอดรถด้านล่างนะคะThank you.
ายของฝากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกไม้นะคะเป็นกระปุกไม้อะไรพวกนี้นะคะนี่ทุกคนมันก็จะได้แบบบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะที่เหมือนต่างจากร้านด้านบนเนาะแต่ก็ของขายก็แบบว่าบางอย่างมันก็คล้ายๆกันนะคะตรงนี้มีงาด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำปูเนาะแล้วก็เดินไปอีกเรื่อยๆก็จะเป็นแบบว่าพวกชุดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะซึ่งแบบว่าราคาถูกมากนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามีหลายแบบหลายสีให้เราเลือกนะคะนี่ก็จะเป็นของกินนะคะของที่จังหวัดแพร่แคบหมูน้ำพริกหนุ่มอะไรพวกนี้นะคะก็ตรงนี้เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็จอดรถยนต์นะคะก็คือแบบว่ากว้างมากเลยนะจอดได้แบบหลายคันมากถ้าไม่ใช่งานประจำปีหรืออะไรเงี้ยก็จอดได้แบบสบายเลยนะคะถ้าเป็นช่วงแบบว่างานไหว้พระธาตุอะไรเงี้ยก็จะหาที่จอดยากนิดนึงนะ